นี่คือผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากคลิปวิดีโอที่แล้วผมจะทำการกดวางลิงก์แล้วหลังจากนั้นก็กดตกลงแม่งวานไม่ออกไงหลังจากนั้นเราก็จะทำการกดพิกเอาวินเนอร์เพื่อหาผู้ชนะปั๊บกดเข้าไปใครวะเนี่ยสอนหาผัวหน่อยครับสอนหาผัวหน่อยครับเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลหัวกะโหลกมูลค่า90ล้านไปนะครับสอนหาผัวหน่อยครับได้โปรดกดติดต่อมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อรับรางวัลด้วยนะครับ โอ้นี่กูฝึกมาเล่ามาเนี่ย ต่อย1ที2ทีเฮ้ยไงล่ะมึงเคยเห็นไข่ต่อยวัวมั้ยล่ะนี่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 ไข่ครับไข่ไข่ต่อยวัวได้ด้วยครับเฮ้ยจำลองเป็นไข่วัว วัวมันออกลูกเป็นตัวไอ้สัตว์นี่โดนอีสตีโอ้โหกูเป็นไข่นะไข่แม่งไล่ต่อยวัวด้วยเมื่อกี้เราก็ต่อยวัวโชว์ไปแล้วนะครับตอนนี้มันได้มาดของไข่สีดำเราจะมาลองขุนแร่กันหน่อยซิว่าไข่มันขุนแร่ได้หรือเปล่านะครับแล้วมาดูกันหน่อยปึ๊บเปลี่ยนเป็นแร่ขุดอุ้ยแม่งไข่ขุดแร่ได้ด้วยไอ้สัตว์ดูท่านผู้ชมแม่งในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเทรดซื้อขายของภายในเกมเคิร์ดอัลบอร์ดนะครับก็ท่านผู้ชมคนไหนที่ซื้อขายของหรือว่าเทรดของไม่เป็นก็ขอให้ดูคลิปวิดีโอนี้พวกท่านก็จะรู้วิธีการซื้อขายนะครับว่าดูกันยังไงนะท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเทรดซื้อขายของกับผู้เล่นนะครับก็ขอท่านผู้ชมดูกันให้เข้าใจก็แล้วกันนะแม่งขนาดกูพูดกูยังไม่เข้าใจตัวเองเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะสอนวิธีการเทรดซื้อขายนะครับวิธีดูนั้นง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ดูแชทตรงนี่แหละครับดูในเซิร์ฟเลยครับดูแชทเลยเวลาคนจะขายของมันก็พิมพ์ว่าเซลใช่ไหมเห็นไหมมันพิมพ์คำว่าเซลอะทีนี้ถ้าเราอยากจะได้อะไรเราก็แค่ไปกดเทรดกับตัวมันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อของให้ดูก่อนนะครับก่อนอื่นผมจะซื้อของให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะไหนมีใครขายอะไรบ้างเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยมีใครขายอะไรบ้างบายโซจาเซลนี่ไงครับตอนนี้มีคนขายแมกเนต1ชิ้น 150k ผมก็จะคลิกที่ตัวมันนะครับแม่งมันยืนปังกันมันคลิกไม่ได้เนี่ยเนี่ยนะครับเราก็จะคลิกตรงนี้นะครับตรงคำว่าเทรดนะครับ TRADE เทรดนะมันก็จะขึ้นข้อความว่ากำลังส่งข้อความไปอุ๊ยอะไรวะเนี่ยแจ็คพอตแตกอะไรของมึงอีกเนี่ยพอมันขึ้นข้อความไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะคลิกตัวเรานะครับให้กูเป็นใครอยู่เนี่ยมันเทรดกับกูได้หรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะเทรดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องเคนชินกับเป็นคนแป๊บนึงซื้อกับคนนี้แทนนะครับเทรดเราก็จะเทรดกับไอ้หนุ่มเสื้อม่วงนะเนี่ยนะครับบายบริษัทเห็นไหมพอเราคลิกไปปุ๊บมันก็จะขึ้นระบบหน้าต่างเทรดแบบนี้นะครับเราก็แค่จากนั้นเราก็จ่ายเงินไปนะ 800k เหรอเนี่ยนะครับเราก็จะใส่ไป 800k นะท่านผู้ชมเห็นไหมครับดูด้านบนเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเงินของผมข้างล่างก็จะเป็นไอเทมที่เราซื้อนะครับหลังจากนั้นเราแค่กด accept เนี่ยนะครับปุ่มเขียวๆเนี่ยแล้วก็รอนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามกดปุ๊บดิวก็เสร็จสมบูรณ์กลายเป็นตัวหนังสือสีเขียวแบบนี้แล้วก็ได้ดาบมานั่นเองท่านผู้ชมทีนี้ในกรณีที่เราจะขายนะครับทีนี้ผมจะขายเพื่อให้ขายได้ไวๆผมก็จะขายในราคาถูกๆนะเอาอะไรมาขายดีเนี่ยเดี๋ยวนะครับหาของขายก่อนนะท่านผู้ชมแป๊บนึงเนี่ยขายอะไรดีวะขายอะไรดีมีอะไรให้ขายบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะครับแป๊บนี้เราเจอแล้วนะครับเนี่ย 300k ต่อ EE ขายถูกๆจะได้มีคนมากดซื้อเวลาจะมีคนต้องการจะมาซื้อของกับผมนะครับเนี่ยเราต้องดูแบบนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะประกาศขายก่อนเซลแองคีซึ่งแองคีเนี่ยปกติมันราคา 400k นะครับแต่ว่าผมจะขาย 300k คนจะได้มาซื้อเร็วๆนะ1 EA เดี๋ยวนะ 300k 1ชิ้นเนี่ยนะครับผมประกาศขายไปแล้วทีนี้ถ้ามีคนต้องการมันก็จะวิ่งมาที่ตัวผมปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคำว่าต้องการเทรดกับคุณแล้วก็แค่มองหาชื่อมันแล้วจากนั้นก็คลิกที่ตัวมันแล้วก็กดเทรดนะครับทีนี้เราก็ใส่ไอเทมเข้าไปเห็นไหมครับฝ่ายตรงข้ามก็จะใส่เงินที่เราต้องการมานะครับ 300k แล้วก็แค่กดเทรด accept ได้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็เทรดได้เรียบร้อยแล้ววิธีการเทรดง่ายนะครับเราต้องการไอเทมชิ้นไหนเราแค่มองดูในแชทหรือไม่ก็ประกาศขายถ้าหากเรามีไอเทมที่ต้องการเราประกาศไปถ้ามีคนอยากขายมันก็จะมาคลิกที่ตัวเราเองนะครับเราก็แค่กดเทรดซื้อขายกับมันแล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องการ
ไอเทมชิ้นไหนเราเห็นคนประกาศขายเราก็แค่ไปกดคลิกที่ตัวผู้เล่นคนนั้นนะครับแล้วคลิกเทรดนะครับเราก็จะเทรดซื้อขายกันได้แบบนี้นี่เองนะในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมาแค่สอนวิธีการซื้อขายนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ